สบายดีข้าพเจ้าดรลิซ่าโกเวจาก I, สไปมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและองค์การสากลบริการประชาสนหรือ PSI มื้อนี้พวกเขาจะมาสนทนา,กาเกี่ยวกับการปินป่วคนเจ็บที่เข้ามาหาบริการหลังลูลูกซึ่งเอิ้นว่าแพ็คตัวอย่างเซนการลูลูกที่บรสมบูรณ์วิดีโอนี้สามารถนําใส้เป็นคู่มือสําหรับการนําใส้เครื่องดูดสุญญากาศด้วยมือหรือ MBA และการห้ยาไมโซโปสโตสาหรับการลุลูกที่บรสมบูรณ์เราจะมาเริ่มต้นด้วยการเบิงกรณีศึกษา คนเจ็บได้เข้ามาหาทันหมอด้วยอาการเจ็บท้องและมีเลือดไหลในสองคอดติดต่อกันมาเป็นเวลาสองมือแล้วเราเคยเข้ามาที่ห้องหมอเพื่อวางแผนการฝากท้องหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานี้เราได้มากวดตามปกติและพบว่าถือพาได้เก้าอาทิตย์เมื่อมากวดคืนมานี้ท่านหมอพบว่าปากมดลูกเปิดและกวดพบสิ้นส่วนขาอยู่ปากมดลูก ปรากฏว่าจากอาการที่แสดงออกของเราเม่เรามีการลุลูกแบบธรมรมชาติและเป็นการลุลูกบสมบูรณ์หมายความว่ามีเศษแห่ข้างอยู่ภายในมดลูกเลาจําเป็นต้องได้ับการปินปัวหลังลุลูกให้อธิบายทางเลือกสําหรับการแก้ไขปัญหานี้มีทั้งแบบขั้นตอนการดูดแบบสุญญากาศด้วยมือหรือ m b a หรือการให้ยาเม็ดไมโซโปสโตร มันมีความสําคัญเซนกันที่จะสนทนาเกี่ยวกับความต้องการของลาว้าต้องการคุ้มกําเนิดหรือต้องการถือพาในอนาคตถ้าคนเจ็บต้องการคุ้มกําเนิดเราสามารถใส้ได้ทุกวิธีในตอนนี้ยกเว้นการใส่ห่วงถ้าเราเลือกวิธีการปินป่วหลังลุลูกด้วยการใส่ยาไมโซโปรสโตให้ขอการยินยอมก่อนที่จะให้ยาหรือดําเนินการแบบพัตการด้วยเครื่องมือถ้าคนเจ็บเลือกใส่ยาไมโซโปรสโตการใส่ยาเม็ดมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ให้กินไมโซโปรสโตอหกห้อยมิโครกรัมหรืออมกล้องเลี่น4ี่ห้อยมิโครกรัมขึ้นกับคนเจ็บเลือกมากวดคืนข้างที่2ออาทิตย์ต่อมากวดยืนยันทางคลินิกของการลุลูกบสมบูรณ์ถ้าก่อนหน้านี้คนเจ็บต้องการใส่ห่วงอนามัยเพื่อคุ้มกับเนิดแมนสามารถดำเนินการได้ตอนนี้เลยถ้าคนเจ็บลุล,ลูกสมบูรณ์แล้ว การใส้าย,ยาไมโซโปรสโตรสำหรับการปินป่วหลังลุลูกเป็นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอายุถือพาในไต,ตรมาสที่หนึ่งและประสบผลสำเร็จหลายกว่า95ส่วนห้อยถาคนเจ็บเลือกการปินป่วหลังลุลูกด้วยเครื่องมือการดูดแบบสุญญากาศด้วยมือแมนสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยโบโลซาขั้นตอนเป็นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับกรณีลูรูบสมบูรณ์ในอายุถือพาในไต,ตรมาสที่หนึ่งและประสบผลสำเร็จหลายกว่า98ส่วนห้อย อุปกรณ์ที่ทานเห็นแม็นสุดเครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการดังต่อไปนี้เข็มสักยาที่บรรจุ1%ของไลทอเคน e มักเอิ้นว่าไลโอเคนหรือซโลเคนทานต้องมีซเป็ดสำหรับเปิดซองคอดและเบิงปากมนลูกต้องมีจอกหรือซ้ำหมักถัว่วพร้อมด้วยสำลีซุบด้วยเปตตดินฐานต้องมีสำลีหรือผ้าแสสสำหรับห้ามเลือดและทำความสะอาดในระหว่างที่เหตุหัถการ ฐานต้องมีแป้งบ่วงสำหรับคีบสำลีและแป้งคีบที่ใส้สำหรับคีบปากหมดลูกฐานต้องมีท่อดูดหลายขนาดเซิงอิงตามขนาดของมดลูกหรืออายุการถือพา้าและฐานต้องมีเครื่องดูดสุญญากาศด้วยมือ MVA ที่มีวาล์วเปิดหรือปิดได้ระหว่างการปฏิบัติขั้นตอนต่นตางๆโดยปาศจากเครื่องมือที่ใส้สำหรับการขูด ยนบ่าเครื่องมือสําหรับการขูดแมนบอในน้าไห้ไส้เข้าในการปินปัวหลังลูลูกที่บสมบูรณ์ขนาดและตําแหน่งของมดลูกต้องได้ประเมินให้ชัดเจนก่อนที่จะดําเนินการดูดแบบสุญญากาศด้วยมือหรือขั้นตอนการคับเศษแ a ออกจากมดลูกขั้นตอนต่างๆต้องได้นําไส้เทคนิคบรสมัมผั์ต้องใส่ถุงมืออะเสื้อทุกข้างในการปฏิบัติการดูดสุญญากาศด้วยมือ ใสเทคนิคการบรสมผัสที่เหมาะสมหมายความว่าท่านหมอจะบสัมผัสกับทุกส่วนของเครื่องมือหรือท่อดูดที่จะสอดใส่ในมุดลูกเทคนิคการบสัมผัสดให้ความเสียงต่อการตีเสื้อหน่อยลงระวังเบิงวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะแสดงเทคนิคการบสัมผัสที่เหมาะสมให้ท่านเบงเมื่อคนเจ็บขึ้นเตียงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและปกผ้าแล้วให้อนามัองคอดด้านนอกโดยการใส้เทคนิค 2C 1 i อและกวดด้วย2นิ้ว หลังจากนั้นให้สอดซอบเป็ดใส่ในสองคอดเพื่อเบิงปากหมดลูกจำเป็นต้องได้อนามัยอวัยวะเพศและสองคอดด้วยการทาเบตาดีน หลังจากนั้นสามารถทำความสะอาดสองคอดและปากมดลูกด้วยสำลีสุกเบตาดินโดยการใส้เทคนิค2 c 1ซี่โอเหตุขั้นตอนนี้2ครั้งเมื่อทำความสะอาดสองคอดแล้วบางกรณีจะมีการสักยาแก้ปวดบริเวณที่จะทำมึนปากมดลูกหลังจากนั้นให้สักยามึนไลโดเคนนเ บริเวณที่จะขี้ปากบดลูกอยู่ตำแหน่งที่4หรือ8โมงและหับประกันว่าการซักยามึนแมนโบไปแต่ต้องเส้นเลือดต่างๆ เมื่อทำมือนปากมดลูกแล้วสามารถสอดทอดูดที่มีขนาดที่เหมาะสมเข้าไปในปากมดลูกได้เลยถ้าปากมดลูกขยายบาเพียงพอสามารถใส่ทอดูดเป็นตัวขยายโดยใส่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือใส่เครื่องขยายเป็นตัว่วยให้ปากมดลูกขยายเือละน้อย มื่อปากมดลูกขยายแล้วสามารถค่อยๆสอดทอดูดใส่เข้าไปด้วยความระมัดระวังจนมันสัมผัสกับพื้นของมดลูกเส่ิงจะหูซึกว่ามือมีแห่งต้านเล็กน้อยอยู่ปลายของทอดูดหลังจากนั้นสร้างสุญญากาศโดยการปิดวาวและดึงลูกสูบกับขืนให้เอาสแสลงดูดต่อใส่กับทอดูด เมื่อแสลงดูดต่อใส่กับทอดูดแล้วจากนั้นเปิดวาวและจะได้ยินเสียงแหงลมหมุนแสลงดูดเป็นหูบวงมนเป็นมุมห้อย80องศาเคลื่อนทีไปทั้งหน้าและทั้งหลังของหมดลูกด้วยความระมัดระวังทานจะสังเกตเห็นว่าแสลงดูดจะเต็มไปด้วยเศษสิ้นส่วนแหที่ยังเหลือหลังลุลูก ถ้าเห็นว่าเสศษแแ i r ได้ครึ่งนึงของแสแลงดูดหรือทอตันให้ถอดแสดลงออกเอาเศษแฮ i ออกสั่งสุญญากาศขึ้นใหม่และเหตุการณ์ดูดอีกครั้งเมื่อมดลูกวางเป่าหรือมดลูกหดตัวแล้วจะหู้ศึกษาในมือและมีปอดสีบัวแสดงว่าเศษแฮรหมดแล้วขั้นตอนนี้แมนสินสุดหลงให้ถอดอุปกรณ์ออกมาและให้กวดเบิงภาวะเลือดไหลของคนเจ็บ ค่เลือดหยุดไหลแล้วก็สามารถเอาซุปเปตออกได้จากนั้นให้ค้นเจ็บนอนพักผ่อนอยู่ทั้งเตียงประสูติเล็กน้อยอยู่ในท่าที่สบายจนกลัวเราจะหุ้สซึกตีขึ้นและพร้อมที่จะออกจากสถานทีบริการสัญญาณที่บ่งบอกว่ามดลูกวางเป่าและบุมิเศษแหงคงข้างคือดังต่อไปนี้มีฟองสีแดงหรือสีบัวและบุมิิ้นสหวนงย่างค่อดูดออกมาอีกหรือสึกว่าเป็นิเซ้าเมื่อเวลาหมุนหรือดูดเคลื่อนที่ไปทั้งหน้าและทั้งหลัง มดลูกหดต,ตัวและปั้นหัดไม่ยิงจมว่าเจ็บปั้นท้องแสดงว่ามดลูกหดโตวควรกวดปริมาณและเส้นส่วนเศษแห่ที่ดูดออกมาซึ่งจะมีอยอแห่วิไลและสั้นเยื่อเมือกมดลูกเวลาถือผาดิซิเดอา หลังจากนั้นแซ่อุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาดที่มีส่วนผสมของคคลีน0.5เปอร์ซ็นเป็นเวลา10-15นาทีจนกว่าจะได้ทำความสะอาดใส่ถุงมือเพื่อทำความสะอาดเครื่องดูดที่ถอดออกมาและอุปกรณ์อื่นๆหลังจากแซ่น้ำยาแล้วหลังจากนั้นล้างเครื่องมือดูดแบบสุญญากาศและด้ามจับท่อดูดด้วยน้ำสะอาดปะไว้แห้ง ให้เอาเข้าอบด้วยระบบไอยน้ำเป็นเวลา30นาทีอยู่อุ่นหัภูมิ1นึ่งอเองศาเซด้วยความดัน1นึ่ k ห a หรือ15หปอนต์ต่อนิ้วมนทนอีกวิธีหนึ่งสามารถข่าเสื้อในระดับสูงด้วยน้ำยาคอลลินเจือจาง0.5%เป็นเป็นเวลาซาวนาที แล้วต้มเครื่องดูดสุญญากาศและท่อดูดเป็นเวลาซาวนาทีอุปกรณ์ที่ขาดเสื้อเลวสามารถเก็บพักษาไว้ได้เป็นเวลา48ชั่วโมงพวกเขาหวังว่าผ่านการนำเสนอนี้พวกเขาได้ให้แนวทางที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สามารถเป็นบอลอิงให้แกการบินป่วก,การลุลูกที่บริสมบูรณ์และการเบิงแย้งหลังจากการลุลูกพวกเขากะหวังอีกว่าวิดีโอนี้แม้นมีประโยชน์ที่สามารถเป็นแนวทางให้แกการบริการแบบครบสุด ขอขอบใจในความตั้งใจที่จะให้การปินป่วและเบงแยงที่มีคุณภาพสูงสุดแก่คนเจ็บของทาน